กนี่นะจ๊ะของหวานช่วงคริสต์มาสค่ะกินนั่นนี่เลยค่ะมันจะเป็นรัวนัวจากครีมนะคะเสร็จแล้วก็เวลากินเนี่ยมันจะเจอเม็ดข่าวกึบกึบแล้วก็เจอเม็ดอัลมอนด์นะคะกึบ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 ไก่กับไพเดนมาร์กสวัสดีจ้าวันนี้วันคริสต์มาสนะคะเมอรี่คริสต์มาสค่ะวันนี้ก็หากินอยู่กับบ้านกัน2คนจ้ะก็ไม่จัดต้นคริสต์มาสนะคะพอมีกันอยู่แค่2คนเดี๋ยวลุงเบนจะทำอาหารนะคะลุงเบนจะทำอาหารแล้วก็ทำของหวานนะคะแล้วก็นี่เลยของสำหรับ2คนลุงเบนไห่นะคะเดี๋ยวกินอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าลุงเบนไห่อะไรค่ะเป็นข้าวที่จะทำขนมวันนี้ค่ะเราจะมาหุงข้าวก่อนนะคะนี่เลยค่ะคล้ายๆเขาญี่ปุ่นค่ะเนี่ยเป็นแบบเขาญี่ปุ่นเลยเม็ดสั่นๆจ้ะน้ำ2ลิตรครึ่งต่อข้าว2ลิตรครึ่งนะคะนี่นะคะก็จะต้มข้าวไป2นาทีนะคะพ่อครัววันนี้นะคะก็จะ2นาทีแล้วนะคะใส่นมสดนะคะ1ลิตรค่ะเสร็จเราจะปิดฝาทิ้งไว้นะคะใช้ไฟเบานะคะหุงด้วยไฟ3นะคะเนี่ยตอนนี้เที่ยงนะคะลุงเบนกำลังทำขนมหวานไว้กินตอนเย็นค่ะลิตรละมั้งล่ะเป็นข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวหุงใส่นมนะคะค่ะก็จะเริ่มคนลงคนลงนะคะตอนนี้ก็ใกล้ใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะข้าวก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นลงมือกินแล้วนะคะใส่เนยแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้เป็นมื้อเที่ยงของลุงเบนนะกินข้าวใส่นมเป็นอาหารแกบอกว่าเป็นอาหารสำหรับซันตาคอสเมดิโก้เอสเมอร์ก็อันนี้จะไปกินซัฟต์เอเวนต์ใช่ไหมแต่ถ้าเอ็กโน่เนี่ยสมมติไปกินวันนี้เราจะเป็นลูกมือนะคะเอานี่ยัดลงไปในตัวเป็ดเลยนะคะนี่แอปเปิลกับลูกพุนค่ะเป็นใบนี่ให้หอมนะคะเป็ด3กิโลอบ3ชั่วโมงนะคะอบที่อุณหภูมิ200องศาเออเฮ้ยพี่เล็กชอบฟะอันนี้มันฝรั่งต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาปอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปผัดค่ะเนี่ยค่ะครั้งที่แล้วทำปอกก่อนลุงเบนมาเห็นอ้ายเขาต้องต้มก่อน
่อนแล้วมาปอกอันนี้กำลังทำขนมหวานนะคะอันนี้เป็นวานิลาแท่งค่ะจะใส่ในลิตรละมั้งหรือว่าไอ้ข้าวหุงใส่นมนะคะขาตรงกลางแล้วก็ขูดเอาผิวข้างในนะคะลุงเบนติครีมนะคะที่จะทำขนมหวานแล้วก็ใส่วานิลานะคะก็เทผสมรวมกันนะคะก็จะเป็นมันๆค่ะนี่ชอบมากเลยอร่อยค่ะในนี่ก็จะมีข้าวนะคะหุงใส่นมแล้วก็ใส่อัลมอนด์นะคะอัลมอนด์เล็กๆอะค่ะเป็นเกล็ดๆนะคะอร่อยมากเต้จ้าเมนูนี่กินครั้งแรกก็ชอบเลยขนมหวานแบบดั้งเดิมของคนเดนมาร์กนะคะเสร็จแล้วจ้าตอนนี้3ชั่วโมงแล้วนะจ๊ะเป็ดเริ่มสุกแล้วจ้าและเดี๋ยวลุงเบนเอาเป็ดออกมานะคะว้าวเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าหอมมากเลยจ้ะว้าวเมนูนี่ขอบอกว่าชอบมากเลยนะคะกินครั้งแรกก็ชอบเลยค่ะแล้วก็เฝ้ารอให้ถึงตอนปลายปีนะคะเพราะว่าเมนูนี้เขาจะมีขายช่วงปลายปีนะคะชอบทั้งขนมเลยค่ะแล้วก็ชอบทั้งเป็ดเลยนะตอนนี้รู้สึกพอกลัวหัวป่าเราจะยุ่งมากนะคะทำสามอย่างสี่อย่างพร้อมกันเลยนะทั้งผัดมันฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ทำน้ำจิ้มนะคะแล้วก็อุ่นนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวไปหั่นเป็ดจ้านะไปหั่นเป็ดต่อนะคะกินก็แอปเปิ้ลแล้วก็เป็นแยมอันนี้เปรี้ยวๆนะจ๊ะกอลกูยูนกูยูนค่ะทุกคนเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะเสร็จแล้วนะคะอาหารเป็นอาหารที่คนเดนมาร์กกินในวันคริสต์มาสนะคะเป็ดอบนะคะอร่อยมากเลยค่ะชอบมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นขนมหวานนะคะเป็นขนมหวานแบบดั้งเดิมของเดนมาร์กที่กินช่วงคริสต์มาสเหมือนกันค่ะอร่อยมากเลยจ้าถ้าใครยังไม่เคยกินเนาะถ้าเกิดคนที่อยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากเลยจ้าเมนูเป็ดอบกับกูยู
ได้เวลาของหวานแล้วนะคะนี่นะคะราดน้ำเชอร์รี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะของหวานช่วงคริสต์มาสค่ะกินนั่นนี่เลยค่ะอันนี้เป็นของหวานดั้งเดิมพื้นเมืองดั้งเดิมของเดนมาร์กเลยนะคะเป็นเข่าหุงใส่นมจ้ะเขาจะกินตอนปลายปีนะคะช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีขายช่วงปลายปีก็จะทำออกมาขายอร่อยค่ะขนมเฟียซัมซาดาอินสโตร์แมนที่ซอนสกูอันนี้เดอะฟอร์ดแมนอันนี้นั่นมาสิเพนไลส์ลุงเบนกินหมดแล้วเป็นของหวานที่ชอบนะคะเพราะว่าไม่หวานมากมันจะเป็นนัวๆจากครีมนะคะเสร็จแล้วก็เวลากินเนี่ยมันจะเจอเม็ดเข่ากึบๆแล้วก็เจอเม็ดอัลมอนด์นะคะกึบๆๆๆก็เพลินดีค่ะแล้วก็มันจะหวานแค่จากน้ำเชอร์รี่นะคะก็คือหวานๆเปรี้ยวๆแค่นั้นเองค่ะเป็นของหวานที่ชอบเลยค่ะรอปลายปีตลอดเลยเนี่ยถ้าอยากกึบๆๆๆก็ใส่เพิ่มนะคะอัลมอนด์ส่วนสมเนี่ยเอาแต่งหนาเฉยๆนะคะไม่ได้ปกติเขาไม่ได้เอามีสมนะคะคิดนาเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญกันนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะสองคนนะจ๊ะเนี่ยก็มีทางลุงเบนหายแล้วก็ให้ลุงเบนจ้ะกล่องใหญ่นั้นมีประมาณกล่องนะจ๊ะเนี่ย